เปิดประวัติขวัญอุสามณีกับ10เรื่องจริงที่น่าสนใจที่คุณรู้แล้วจะทำให้คุณรักเธอมากขึ้นถือเป็นนางเอกตัวท็อปของเมืองไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวสำหรับขวัญอุสามณีซึ่งหากพูดชื่อนี้เชื่อว่าแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทยจะต้องรู้จักเธออย่างแน่นอนแต่นอกจากที่เห็นเธอในจอทีวีและรู้ว่าเป็นนางเอกชื่อดังแล้วในชีวิตของเธอจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างวันนี้ทางเราจะพาแฟนๆไปทำความรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อขวัญอุสามณีกันให้มากขึ้นรับรองว่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งจะหลงรักเธอมากขึ้นอย่างแน่นอน10เรื่องจริงที่น่าสนใจขวัญอุสามณีเรื่องที่1ประวัติของผู้หญิงที่ชื่อขวัญอุสามณีสำหรับขวัญอุสามณีไวทยานนท์เธอมีชื่อจริงว่าอุสามณีภูลเกิดมีชื่อเล่นว่าลูกขวัญเป็นลูกเสี้ยวหลายเชื้อชาติเนื่องจากคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นไทยมอญแขกขาวเธอเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2531ปัจจุบันมีอายุ29ปีส่วนสูง168เซนติเมตรและเธอยังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนชื่อลูกแก้วเข็มรัศนีไวทยานนท์ซึ่งมีอายุห่างกันประมาณ6ปีเรื่องที่2ขวัญอุสามณีเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ3ขวบปัจจุบันเป็นนางเอกตัวท็อปของช่อง7สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยหน้าตาที่สาสวยตั้งแต่เด็กทำให้ขวัญอุสามณีได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงแค่3ขวบโดยเริ่มจากการเดินแบบและเล่นละครซึ่งละครเรื่องแรกของเธอก็คือพ่อจ๋าแม่ขาลูกรักจากนั้นก็มีผลงานละครเรื่อยๆจนกระทั่งเธออายุ16ปีในปี 2547 ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของช่อง7ได้ประเดิมละครเรื่องแรกกับบทนางร้ายในละครเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2ตอนแม่มดน้อยตัวป่วนจากนั้นก็ได้ขึ้นแท่นนางเอกของช่องอย่างเต็มตัวในละครเรื่องอบธรณีซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เธอดังเปรี้ยงสุดๆเพราะละครดังมากๆและเรตติ้งสูงมากจนทำให้เธอกลายเป็นนางเอกตัวท็อปของช่องนับแต่นั้นมาเรื่องที่3สวยธรรมชาติไม่เคยศัลยกรรมหากพูดถึงเรื่องความสวยบอกได้เลยว่าขวัญอุสามณีหน้าตาสวยคมมาตั้งแต่เด็กแถมยิ่งโตก็ยิ่งสวยดังนั้นเธอจึงไม่คิดที่จะทำศัลยกรรมเลยเหตุผลก็เพราะว่าเธอเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเป็นธรรมชาติและคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างสรรค์เธอมาแบบนี้เธอจึงรักและมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นแต่ถึงอย่างนั้นเธอเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าเป็นคนที่สวยเพอร์เฟกต์และยอมรับว่าตัวเองมีจุดบกพร่องเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เครื่องสำอางก็สามารถช่วยเธอได้เรื่องที่4เป็นคนกตัญญูจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตสาวขวัญอุสามณีตัวติดกับคุณแม่แอ๋วปราณีตลอดเพราะตั้งแต่คุณพ่อของเธอเสียไปเธอก็มีคุณแม่ที่คอยดูแลดังนั้นทุกวันนี้เธอจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้แม่ของเธอมีความสุขเมื่อก่อนหาเงินมาได้เท่าไหร่เธอก็ให้คุณแม่เก็บทั้งหมดหรือหากมีเวลาว่างเธอก็มักจะพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่เสมอถึงแม้ว่าอาจจะมีบางครั้งที่เธอกับคุณแม่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วคนที่เธอรักที่สุดก็คือคุณแม่และครอบครัวของเธอนั่นเองเรื่องที่5สวยรวยเก่งแถมยังเป็นเจ้าของธุรกิจนอกจากในวงการบันเทิงแล้วขวัญอุสามณียังได้ใช้ทุนส่วนตัวในการเปิดธุรกิจด้านความสวยความงามอย่างแบรนด์ลาอุซี่บายอุสามณีอีกด้วยซึ่งมีทั้งลิปสติกและอาหารเสริมบอกเลยว่าทั้งสวยและรวยมากอยู่แล้วยังขยันทำธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยแบบนี้สิ working woman ตัวจริงเรื่องที่6เป็นดาราที่ใช้เงินประหยัดมากเห็นสาวขวัญอุสามณีเป็นถึงนางเอกตัวท็อปของช่องแต่เรื่องวินัยการเงินต้องบอกได้เลยว่าเธอเป็นคนที่ประหยัดมากเพราะเธอได้รับการปลูกฝังจากคุณแม่ ให้รู้จักการอดออมและประหยัดเงินมาตั้งแต่เด็กซึ่งเรื่องนี้เพื่อนๆ เธอจะรู้ดีถึงขนาดตั้งฉายาให้เธอว่าอุ200เลยทีเดียวเพราะในสมัยเรียนแต่ละวันเธอจะใช้เงินเพียงแค่วันละ200เท่านั้นที่สำคัญเห็นเป็นดาราที่มีค่าตัวหลักแสนขนาดนี้แต่ใครจะรู้บ้างว่าเธอมีเงินใช้เพียงแค่เดือนละ40,000 บาทเท่านั้นเองเรื่องที่7สร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างที่รู้ๆกันว่าเธอเป็นคนประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบแถมยังขยันทำงานมาตั้งแต่เด็กทำให้ทุกวันนี้เธอสามารถซื้อบ้านสุดหรูได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองซึ่งราคาบ้านของเธอก็มีมูลค่ากว่า30ล้านบาทกันเลยทีเดียวแถมยังเคยถอยรถเบนซ์คันงามให้กับคุณแม่อีกด้วยบอกเลยว่าทั้งสวยและรวยมากแถมยังกตัญญูมากๆอีกด้วยเรื่องที่8เป็นแฟชั่นนิสต้าตัวยงหากใครที่เคยติดตามเธอใน Instagram จะรู้ว่าเธอเป็นคนที่รักสวยรักงามและแต่งตัวเก่งมากแถมยังมีรสนิยมดีอีกด้วยเรียกได้ว่าแต่งตัวแบบไหนสไตล์ไหนก็ดูดีไปซะหมดจนแฟนๆต้องยกให้เป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่กันเลยทีเดียวเรื่องที่9นิยามความรักและผู้ชายในสเปคสำหรับความรักของขวัญอุสามณีเธอไม่ได้ต้องการอะไรมากขอเพียงแค่มีความรักที่มั่นคงและเป็นความรักที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็เพียงพอแล้วซึ่งผู้ชายในสเปคของเธอชอบคนใจเย็นนิสัยดีมีความเป็นผู้ใหญ่และอยากให้เป็นเหมือนคุณพ่อเพราะคุณพ่อของเธอเป็นไอดอลให้กับเธอในทุกๆเรื่องนั่นเองเรื่องที่10ชีวิตจริงกับความรักไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันถึงแม้ว่านิยามความรักของเธอจะเรียบง่ายแต่ชีวิตความรักของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเธอเคยเปิดตัวพบกับกอบพิชยะแต่ด้วยความที่ยังเด็กทั้งคู่จึงทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างจนมีเหตุให้จบความสัมพันธ์กันไปในที่สุดและถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทำงานแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ยังคงรู้สึกดีต่อกันหลังจากนั้น10ปีต่อมาเมื่อมีโอกาสได้กลับมาเจอกันและได้คุยกันอีกครั้งจึงทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งคู่จึงตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2ซึ่งการกลับมาคบกันครั้งนี้เรียกได้ว่าเพิ่มดีกรีความหวานขึ้นกว่าเดิมจะเห็นได้ว่าทั้งคู่แทบจะตัวติดกันไปเที่ยวสวีทหวานด้วยกันอยู่บ่อยๆจนทำเอาแฟนๆแอบลุ้นว่าจะมีข่าวดีกันเลยทีเดียวแต่แล้วเมื่อปลายปี2560ที่ผ่านมาสาวขวัญก็ได้ออกมาประกาศว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วพร้อมกับขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆผ่าน Instagram ส่วนตัวทำเอาเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะเริ่มบานปลายหลังจากที่ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนร้อนถึงสาวขวัญอุสามณีต้องรีบออกมาให้สัมภาษณ์กันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยทีเดียวหากจะบอกว่าความรักครั้งนี้จบลงแบบไม่สวยอีกครั้งก็คงไม่ผิดเท่าไหร่นักดูแล้วเหมือนเป็นนิยายความรักเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้ใครๆจะรู้จักขวัญอุสามณีในฐานะนางเอกชื่อดังแต่จะเห็นได้ว่าชีวิตจริงของเธอนั้นมีเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจอีกมากมายดังเช่นเรื่องราวที่เราได้นำเสนอในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวขวัญผ่านพ้นอุปสรรคและเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดี